วัสดีครับข่าวบ่ายใครเครียดวันนี้ก็ประจำวันที่24วันเสาร์ที่24วันเสาร์24วันเสาร์ไม่ใช่วันอาทิตย์ครับถูกต้องครับมันจะใช่ได้ไงวันเสาร์ก็ต้องเป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่24มกราคม2558ครับผมพบกับชายหนุ่มรูปหล่ออย่างพวกเราโอ้โหนี่พูดเหมือนที่บ้านไม่มีกระจกชายหนุ่มรูปหล่อเอาต้องเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนมันไม่นึกกระดากปากตัวเองมั้งเลยไม่อายพวกเราไม่ค่อยอายแล้วหน้าด้านครับข้าวบ่ายใครเครียดนะครับก็พบกันเป็นประจำมีก็มียอดครับครับจริงๆแล้วก็เป็นนายหยองวันนี้เป็นนาเชษเข้ามาแทนก็สลับสับเปลี่ยนกันมาสลับกันอยู่เงี้ยแล้วก็ครับผมคุณกล้วยเชิญยิ้มนะครับแหมทำไมเรียกตัวเองคุณกล้วยเลยแหมนายยอดตาเชษคุณกล้วยคุณกล้วยคุณกล้วยอยู่ที่บ้านไม่เห็นเมียเรียกคุณกล้วยนี่เอาเถอะหน้าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเมียก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามของเขาก็อย่าลืม SMS มาคุยกันนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไหนๆใกล้ไกลก็ SMS มาได้ดิครับ4 6 4 2 1 2 3 2 3นะครับถ้าอยากจะซื้อของที่เรามีวางอยู่ข้างหน้านี่ของที่จะซื้อหาอะไรก็023080555นะครับนะครับก็อันนี้ก็ที่วางเรียงเด่นเป็นสง่านี่ก็เป็นดีท็อกที่มีชื่อว่าฟุตต้าโอเอ็กซ์นะครับคนเราเนี่ยอยู่มาอายุ40-50ปีแล้วนะคุณเชษนะครับมันจะต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างบางทีภายในลำไส้ของเราลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มันก็สกปรกด้วยอาหารการกินที่เรากินเข้าไปแล้วพอเรากินหลายอย่างก็ไม่รวมอยู่เนาะบางทีมันตกค้างก็เป็นสารพิษไงครับเวลาขับถ่ายไม่ออกเนี้ยถูกต้องฮะมันก็ทำให้ท้องอืดท้องบวมได้10ปี20ปี30ปีก็กินเข้าไปเนื้อมั่งหมูมั่งปลามั่งผักมั่งล้วนแล้วแต่บางทีมก็อาจจะมีสารพิษอยู่ถูกต้องเราก็ดีท็อกซ์ซะบ้างด้วยไลล่า OX เนี่ยนะครับเอ้าไม่ใช่ครับฟุตต้า OX เนี่ยนะครับฟุตต้านะครับก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีไปขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายของเราใช่บางคนกินเข้าไปถ่ายไม่ออกเวลาขับถ่ายอยู่ในห้องน้ำเดี๋ยวโอ้ยนึกว่าเป็นอะไรระวังนะใช่คุณลิซซี่จะมาเยี่ยมนะลิซซี่เลยลิซซี่ดวงไงลิซซี่ดวงแม่เรียกลิซซี่ดวงเป็นลูกครึ่งไงต้องเรียกลิซซี่ดวงลิซซี่อ๋อต้องใช้ฟุตต้าใช่ไหมพี่ฟุตต้าโอเอ็กซ์และที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับถ้ามันตกค้างมากๆมันจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะโอ้ถ้าเป็นมะเร็งลำไส้แล้วจบเลยโอ้อันตรายครับอันตรายเพราะนั้นดูแลสุขภาพของท่านกันเสียบ้างด้วยฟุตต้าโอเอ็กซ์นะครับไปครับเป็นการดีท็อกนั่นแหละถ้าไปดีท็อกตามร้านรวงต่างๆหรือตามโรงงานไม่ใช่ตามโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันก็จะแพงอยู่นะแพงเลยพี่ไอ้แพงไม่ว่าเอาอะไรมาเสียบก้นเสียวด้วยอ่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นผมกลัวมากไม่ใช่ไก่ย่างที่มาเสียบก้นแหมพูดเป็นไก่ไปละอันนี้แค่1กล่องเนี่ยมี10ซองในราคาประมาณ700กว่าบาทอ๋อไม่แพงดีท็อกได้10ครั้งแล้วน่ะ10ครั้งโอ้กิน10ซองใน10ครั้งก็ไปถือว่าเป็น10ครั้งที่ท่านจะดีท็อกตอนไหนก็ทานเข้าไปครับผมครับแล้วก็นี่อะไรฮะอันนี้พวกครีมอาบน้ำโอ้ครีมอาบน้ำครับถ้าดื่มฟุตต้าไปแล้วดีท็อกไปเพราะก็ดื่มก็ไหลลื่นปื้ดผ้าเขาไว้อาบน้ำไม่ได้ให้อาบน้ำเวลายิ่งหน้าหนาวนี่ผิวร่างกายคนเราจะแห้งครับพอทาแล้วมันจะร่างกายจะสดชื่นหน้าตาจะป่องใสใสเหมือนพวกเราได้นั่งกันใสใสนี่หน้าหรือหัวใสอ่ะเอ้าคนนี้เขาพักผ่อนเต็มที่ไงเพราะเนื่องจากว่าไม่มีงานอื่นแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากแล้วพักผ่อนเต็มที่มีงานนี้งานเดียวครับมียอดทำไมนี้ไม่ต้องไปทำงานมากแล้วพอเราทำมามากแล้วว่าอยู่เยอะแล้วพี่ยอดก็ไม่ต้องพักผ่อนกินเงินเดือนอาวุโส600อยู่สบายใจ เป็นคนของหลวงแล้วสบายใจแล้วแต่ว่าเป็นงานอาสาไงพี่ยอดเข้ามาทำงานอาสาอยู่ได้หลายปีแล้วนะอยู่ได้หลายปี20กว่าปีอาสางานการเมืองเนี่ยนะการเมืองอยู่กับประชาชนเดือดร้อนน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างตรงไหนก็ไปดูแลจริงๆพี่ยอดเป็นคนดีที่คนอย่างเนี้ยคนอย่างนี้ต้องสนับสนุนให้มาทำงานเขาเรียกเป็นงานอาสาเป็นงานการเมืองที่มาทำอะไรให้กับบ้านกับเมืองกับประชาชนเนี่ยนะครับเพราะแกเป็นคนซื่อคนซื่อคนซื่อโอ้พี่ยอดเป็นคนดีเป็นคนดีซื่อขนาดเห็นต้นไม้ข้างหน้ายังซื่อตรงเดินไม่หลบเลยชนหงายท้อแต่น้ำตาเทนแล้วเทนตรงแล้วตรงไปตรงไป
สองสามวันผ่านมาเนี่ยนะเราก็จะฟังข่าวการบ้านการเมืองไอ้นนท์อย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นนะครับมันก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปนะตามหลักฐานที่มีอยู่นะเอาหลักฐานชี้ชัดเราก็ไม่เข้าข้างใครออกข้างใครหรอกเราก็ว่าหลักฐานคือบ้านเมืองเราเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะมันก็จะแหมมันก็จะทะเลาะบ่อแว้งกันตายมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าไม่เชื่อกฎมงกฎหมายนี่เนาะคนจนนี่แหละจะเดือดร้อนใช่เพราะว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วอีกอย่างเงินทองก็ไม่มีจะไปสู้ก็กฎหมายครับแล้วเงินยิ่งมีไปใหญ่เลยยิ่งผู้รักษากฎหมายเป็นซะเองเนี่ยคนจนพวกเราเนี่ยแย่นะครับเนี่ยก็เราก็จะมาว่าข่าวกันเริ่มจากนะครับข่าวแรกของเราวันนี้ก็คุณหมอเหรียญทองและคุณสาธิตเซเก้าเนี่ยก็คงจะคุ้นชื่อกันได้ดีใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นคนอินเดียแต่หัวใจเป็นคนไทยนะครับโอ้อยู่ไทยหลายปีตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กครับแล้วเป็นคนที่รักประเทศไทยมากครับผมมีโอกาสได้คุยกับแกนะได้เจอแล้วสวนลุมอ่ะนะครับก็เป็นคนน่ารักนะครับนิสัยดีเป็นคนที่นำเศรษฐกิจมาฟื้นฟูในเมืองไทยเยอะนะคุณสาธิตเนี่ยรักประเทศไทยมากแล้วก็ท่านไปที่ไหนไปพูดที่ไหนท่านจะมีรูปในหลวงไปแจกครับใช่ครับก็ประชาชนหมดข่าวเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่23มกราคม2558พลตรีเจริญเตชวนิชพร้อมด้วยนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานายสาธิตเซเก้าประชาชนอีก60คนได้เดินทางไปที่สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยณถนนวิทยุเพื่อส่งหนังสือเปิดผนึกกรณีนิวซีแลนด์ให้ที่พักอาศัยแก่นายเอกภาพเหลือลานะครับนายเอกภพเหลือลาหรือนายตั้งอดีตอาชีวะเนี่ยนะครับครับครับผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงทั้งนี้สถานทูตได้ส่งนายชานอลออสตินอุปทูตเอกอัครราชทูตมารับหนังสือนะครับด้านคุณสาธิตเปิดเผยว่าตนและประชาชนกลุ่มเครือข่ายได้นัดรวมตัวกันผ่านเฟซบุ๊กเพื่อยื่นหนังสือเรื่องดังกล่าวโดยรายละเอียดคือขอให้นิวซีแลนด์ส่งตัวนายเอกภพมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเนื่องจากสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ถูกต้องอีกทั้งนายเอกภพถูกจับในคดีอาญาไม่ใช่คดีทางการเมืองไม่ใช่เลยนะไม่เกี่ยวกันไม่ใช่นะครับทั้งนี้หากทางนิวซีแลนด์ไม่มีกำหนดการอะไรทางกลุ่มก็จะมีมาตรการขั้นรุนแรงมากขึ้นไอ้ขั้นรุนแรงในที่นี้ไม่ใช่ว่าเที่ยวเอาระเบิดไปเฟี้ยงสถานทูตอะไรงั้นไม่ใช่นะขั้นรุนแรงคือแบบก็เหมือนรวมคนให้เยอะกดดันให้มากขึ้นอ๋อให้สถานทูตรีบส่งตัวกลับมาก็อย่าลืมว่าคนไทยเราเคารพสถาบันเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเกือบทั้งประเทศเลยอะครับนะครับมันก็มีคนสองคนแค่นี้เองแหละที่ยังทำอย่างนี้อยู่อะครับทำแล้วมันไม่ใช่การเมืองไม่ใช่อะไรมันสิ่งที่ไม่ควรทำเลยถ้าตามภาษาชาวบ้านเราครับมันเหมือนทำร้ายทำลายจิตใจพวกเราอะนะถูกต้องแล้วทำไมเขาไปง่ายอย่างนิวซีแลนด์ขอสัญชาติง่ายจังก็นั่นน่ะสิครับจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้คดีอย่างนี้เนี่ยเหมือนว่าคนเราเนี่ยจะไปขอเข้าไปเป็นประชากรของเขาเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะโอ้ยากมากแต่แถวบ้านผมง่ายบางนางตะกล้วยแต่อ้อมน้อยมหาชัยพม่ากัมพูชาเดินให้เกื่อนเลยครับก็ขอยังไงเขามาง่ายเหลือเกินนะขอให้ใจเงินเดือนผมปกติมาเพียบคือบ้านเราต้องการใช้แรงงานเพราะนั้นเราก็ต้องเอาแรงงานจากต่างชาติเข้ามาเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยทำงานอย่างนี้แล้วไม่ทำแล้วก่อสร้างโรงงานไม่ทำแล้วคนไทยแล้วบางทีก็ยากจนนี่แหละแต่แอคไม่ทำซะแล้วครับไม่ทำแอคแบบไม่มีกินช่างมันถ้าเธอสวยหน่อยก็จะไปแก้ผ้าเต้นในซาวน่าเนี่ยโอ้เสียดายเยาวชนของชาติเนี่ยมันคิดอะไรง่ายๆเกินไปเดี๋ยวนี้นะดูแล้วมันทางรัฐซึ่งหน้าสงสารพ่อแม่เนาะหรือว่าพ่อแม่สนับสนุนนี่ก็ไม่รู้หรือยังไง มันบางทีมันก็มีเหมือนกันนะมันพูดยากเนาะไอ้คนที่เราที่ไม่มีจะกินมันบางทีเดือดร้อนไอ้ลูกทำมันก็ทำเพื่อพ่อแม่ใช่บางทีก็ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการมันตัดสินยากไอ้เรื่องแบบนี้ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับผมว่านะอ้าวเองทำได้ข้าก็ทำได้เองทำได้ข้าก็ทำด้วยอะไรเงี้ยมันเกิดความไม่มียางอายกันละก็เลยไม่สนใจทำกันคือตรงคือก็เลยก็คิดว่าเป็นของดีไงยุคสมัยที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราจนมาถึงยุคเราเนาะก็เขาจะอายอันนั้นไม่มีแค่กางเกงขาดนี่ที่ไม่กล้าออกบ้านแล้วแต่แม่นั้นก็อายมากเขาถือว่าโอ้โหลูกคนนั้นจะเป็นแค่ไปเที่ยวงานวัดเนี่ยหนุ่มสาวไปยืนคุยโอ้ลูกคนนั้นไปคุยกันผู้ชายไปนินทากันนินทาลือกันสามบ้านเจ็ดบ้านอ่ะนะก็แค่จับมือกับผู้ชายเนี่ยนะเดี๋ยวนี้บนรถเมล์ก็จูบปากกันเลยเยอะแยะ
เดี๋ยวนี้มันสังคมเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแปลงฟันกันเนาะไม่แปลงก็ไม่รังเกียจกันเนี่ยมันก็เป็นว่าเขาไม่แปลงฟันแล้วเขาไปจูบปากกันดูดออกก็เลยต้องใช้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานไงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยถือว่าค่าแรงแพงกว่าบ้านเขาไงเขาก็ต้องเข้ามาแต่ว่าผมก็จะติดใจว่าทำไมนิวซีแลนด์ให้เขาเรียกว่าให้อะไรให้สัญชาติเขาง่ายได้เหลือเกินให้ง่ายทั้งที่เป็นนักโทษคดีอาญาผมว่าลำพังตั้งอาชีวะคนเดียวเนี่ยคงไม่ได้ต้องมีเบื้องหลังนะผมว่าเบื้องหลังพวกขี้กากขี้เกื้อนเนี่ยเหรอใช่ไม่ใช่มีคนสนับสนุนถ้ามีอย่างนั้นก็ต้องเกากันก็คงมีแหละนะถึงใครง่ายไปได้อย่างนั้นยังไงก็ต้องมีก็ทางการก็ต้องยืนยันว่านายคนนี้มันไม่ใช่เป็นหนีไปในคดีการเมืองครับแต่เป็นคดีหมิ่นประมาทก็เล่นหมิ่นเบื้องสูงนะผิดมาตรา112นี่แหละโอ้ผิดมากแล้วผิดต่อจิตใจคนไทยมากมากมากซะด้วยอย่างเราก็รับไม่ได้ใช่ไม่ใช่ผิดธรรมดายืนบนเวทีพูดเบาๆนี่มันโอ้เราก็ขอร่วมประท้วงด้วยแล้วกันเนาะครับเราก็ขอร่วมประท้วงด้วยอ้าวยังไงนิวซีแลนด์ก็ต้องพิจารณาในคดีนี้ในเคสนี้ให้ได้แล้วยังไงเสียส่งตัวกลับมาให้คนไทยได้ชื่นใจหน่อยเถอะครับนะครับก็ว่ากันไปก็ผ่านไปอ่ะลองไปอีกไอ้สองสามวันนี่แหละที่ว่ากำลังเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวกันอยู่เนี่ยครับเนี่ยหมอดูเนี่ยนะหมอดูย้อนรอยคำทำนายหมอดู ET ลั่นปี58รัฐบาลปูไม่เหลือซากเนี่ยไงมันก็มีเขาเหมือนกันนะก็มีเนี่ยมันก็โดนถอดถอนใน190ปูจะไม่มีที่อยู่ปูจะต้องไปอยู่ในรูอันนี้หมอดู ET นะเขาดูไว้นะเขาดูไว้หมอดูพม่านะเนี่ยหมอดูพม่านะครับที่ใครต่อใครก็เชื่อถือกันมากมายอะไรเชื่อถือส่วนมากนักการเมืองจะไปหากันเยอะครับอัยการสูงสุดได้แถลงสั่งได้แถลงสั่งฟ้องคดีอาญานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทุจริตจำนำข้าวในช่วงสายที่ผ่านมานะครับวันเมื่อวานก่อนเมื่อวานครับนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการส่งฟ้องศาลฎีกาภายในเดือนมีนาคมจากนั้นเวลาประมาณ 12.00 นที่รัฐสภาก็ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกหญิงคนแรกประเทศไทยด้วยคะแนน190ต่อ18เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียงอีก8บัตรเสียอีก3พร้อมโทษแบนทางการเมืองอีก5ปีเอ๊ะผมข้องใจนะไอ้บัตรเสียเนี่ยมันยังไงฮะตาแกไม่ดีหรือไงฮะบัตรเสียไปเสียบที่ผิดหรือเปล่ากาใช่กาโอ้กาผิดช่องเหมือนเลือกตั้งอะไรเงี้ยใช่กาเป็นถูกแต่มันอะไรมันดูแล้วมันไม่ใช่คือผมว่าบางคนก็ไม่อยากจะยุ่งก็ทำให้เสียไปเลยไม่อยากจะออกเสียงจะถอดถอนก็ว่าไปจะไม่ถอดถอนก็ว่าไปอันนี้ถือว่าท่านทำตามกติกาแล้วถูกต้องมันมีตั้งสามช่องคุณก็ลงไปที่ไหนที่ไม่นานคุณก็ใช่แค่ถอดธรรมดาก็พอต้องมาถอนนะถอดก็อายพอแล้วนะนี่มาถอนกันอีกนี่ถอนนี่ยังไม่พอโกนเลยดีกว่าไม่ใช่ขนรักแร้โดยหลายคนได้นำไปเชื่อมโยงกับคำทำนายหมออีทีที่เคยดูไว้นะครับในวันที่31กรกฎาคม2556ซึ่งได้ทำนายไว้ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีการต่อสู้กันเองของคนในประเทศไทยส่งผลให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากนี้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อสู้ของคนในประเทศเรื่อยไปจนถึงเดือนกันยานะครับเดือนตุลาโดยจะใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือนและก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางในปี2557ตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปรับปรุงมันก็จริงนะจริงฮะก็ตั้งแต่พฤษภา57นะที่คือที่ผ่านมาในบ้านเมืองก็วุ่นวายผมนี่ดูข่าวทีไรมันเศร้าใจทุกทีอ่ะโหแล้วผมดูประจำซะด้วยมันเห็นแล้วมันทำไมคนไทยเราต้องมาฆ่ามาแกงกันขนาดนั้นลูกเด็กเล็กแดงตายเพราะกรณีนี้เยอะแยะเพราะการเมืองในการเมืองเนี่ยไอ้ความมักใหญ่ไฟสูงอยากได้ใครดีของมนุษย์เนี่ยนะครับจนไม่เห็นชีวิตของคนเนี่ยมีความสำคัญแหละก็ฆ่ากันได้ก็ฆ่าไม่ย้อนไปดูสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกว่าแบบจะลบเข้ามาได้สู้เข้ามาได้นะใช่ไหมอันนั้นเขาพนึกกำลังต่อต้านต่างชาติที่จะเข้ามาลุกรานครับแต่อันนี้เราฆ่ากันเองเพื่อแย่งกันเป็นใหญ่ไงโอ้โหมันไม่จบไม่สิ้นแล้วผมว่ารู้ทันกูก็เอาระเบิดไปโยนใส่ซะอะไรเพื่อให้เกิดความกลัวไงถ้ามึงรู้ไปอยู่ไหนกูก็เอา M79 ยิงซะแต่มันกลายเป็นว่ายิ่งไปฆ่าคนแกงคนสักเท่าไหร่นะคนที่เขาทนไม่ได้คนที่มีความรักความเป็นธรรมเนี่ยก็ยิ่งออกมากันโอ้โห4-5 ล้านคนได้มั้งเนี่ยเนาะ
เยอะประวัติศาสตร์เลยอ่ะตั้งแต่เราเกิดมาก็เห็นครั้งนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่คนออกมาเต็มถนนหมดเนี่ยนะครับแล้วไปมากันทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องมีใครเรียกร้องเหมาเครื่องบินมาก็มีเหมารถมากันเองก็มีครับอ้าวมาดูคำทำนายต่อนะว่าส่วนปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของคนไทยขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเจ้าประคุณลุงจ่องเอ้ยความหวังใหม่ที่ท่านชาวลิศเป็นหัวหน้าป่ะไม่ใช่ยังอยู่อีกก็เห็นออกมาเรื่อยนะแกก็ออกมาของแกในฐานะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าไปครับปี58เนี่ยเป็นความหวังของคนไทยโดยผู้ที่มีอำนาจรัฐนะครับในปัจจุบันก็คือนะฮะซึ่งก็คือรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จะสูญหายไปไม่เหลือซากโดยหมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศแต่ในปี59ประเทศไทยจะเป็นดั่งฟ้าสีทองผ่องอัมภัยแน่ใช่ไหมทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้น และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนไม่ใช่กองทัพหรือทหารครับอันนี้มีส่วนไหมมีส่วนนะผมว่าประชาชนก็ออกมาก็มีส่วนนะมีส่วนถ้าประชาชนไม่ออกมากองทัพทหารก็ไม่ออกมาทำอย่างนี้คือเขาก็ทำดีแล้วทหารเขาก็ทำดีแล้วครับก็คืออยากให้บ้านเมืองมันสงบแม้อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ถูกใจของใครบางคนที่บอกว่าอ้างความเป็นประชาธิปไตยอะนะครับซึ่งใช่มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ว่าแหมมันทะเลาะกันขนาดนี้มันก็ทหารก็ออกมาแล้วก็เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้มันฆ่ามันแกงกันทั้งประเทศครับไม่งั้นก็ลุกลามใครก็ไม่กลัวใครแล้วอ่ะไม่กลัวบ้านเมืองก็เป็นของเล่นเผาก็ได้อยากเผาก็เผาอยากทำอะไรก็ทำทำตรงไหนก็ได้นึกจะไปคว้างตรงไหนก็ได้เอาระเบิดไปโยนตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงก็ช่างทีนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างให้พวกมิจฉาชีพมันเข้ามาใช่หาช่องทางลักเล็กขโมยน้อยตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเข้าไปเอาไปก็ไม่มีใครว่าบ้านเมืองไม่มีคือมีแม่แล้วอ่ะไม่สนใจทางนั้นทุบเปลี่ยงเข้าไปเอาทองเข้าไปร้อยกว่าบาทนาฬิกาโรเล็กกระเป๋าหลุยโอ้โหแหวนเพชรแหวนโอ้โหอะไรเงี้ยครับผมเห็นมีคนสั่งนะที่ผมดูมีคนสั่งสั่งเขาเหรอมีคนสั่งผมดูม็อบหลายปีแล้วล่ะเขาบอกเอาเลยของหายหมดอ่ะแบรนด์เนมอ่ะอ๋อไอ้เอาไปเชื่อบุญน้ำเข้าไปติดไม้ติดมือได้ก็เอามาไม่ติดน้อยติดเยอะอยู่แถวอุดรน่ะครับทหารท่านก็ต้องออกมาสิครับต่อสำหรับการทำนายของหมอดูอีทีนั้นเป็นหมอดูชื่อดังชาวพม่าที่มีความพิการทั้งเป็นใบ้หูหนวกมือเท้าหงิกซึ่งมีวิธีการทำนายโดยการอ่านคำถามจากใจของคนที่คิดจะถามนอกจากนี้หมอดูอีทียังเคยทำนายดวงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยนะครับก็ทำนายอย่างที่ท่านเห็นอย่างที่เป็นเนี่ยนะครับอ๋อนี่หูหนวกด้วยเหรอเป็นใบ้เขาเป็นใบ้ไงเป็นใบ้หูหนวกเป็นใบ้หูหนวกมักจะมาพร้อมกันใช่ไหมใช่พิการด้วยเท้าหงิกคือเขาทำนายแบบอ่านใจเอาเลยไงโอ้อ่านใจไม่ต้องถามอ่ะครับทำไมต้องไปเชื่อคนอย่างนี้ด้วยก็เนี่ยหูหนวกเป็นใบ้มือเงี้ยก็ไปเชื่อเขาเหรอเอาแต่เขาดูแม่นไงคุณโอ้โถผมไม่เชื่อหรอกอยู่พม่าด้วยไม่รู้ดูแต่ก็น่าเชื่อมันเป็นไปแล้วก็ดูมามันก็เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีส่วนถูกครับ50% ขึ้นแล้วอ่ะ5-60-70% อ่ะโอ้ยผมว่า90แล้วล่ะตอนเนี้ยเออมันไม่น่าพูดให้ดูดีที่สุดแล้วนะมัน90แล้วเอาเราในฐานะที่เป็นคนไทยตัวเล็กๆคนหนึ่งก็อยากให้บ้านเมืองมันสงบถูกก็ไม่อยากทะเลาะเบาแว้งใครหรอกครับผมเนี่ยเป็นคนรักความสงบครับมีอะไรที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้อยค่อยพูดค่อยจากันแล้วก็ค่อยพูดค่อยจากันแน่อะไรที่เตือนได้ก็ช่วยกันอย่าไปเห็นดีเห็นชอบเพราะฉะนั้นเห็นดีเห็นชอบนะต้องคิดดูซะก่อนเออนี่มันถูกไหมใช่ไม่ใช่ฟังครั้งเดียวแล้วก็ไปตามเขาลิ้วไปเลยโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ตามชนบทเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยจะคือรักนักการเมืองแหละเชื่อนักการเมืองที่ตัวเองชื่นชอบในท้องที่ต้องรักคนที่ไปมาหาสู่เขาบ่อยๆเอาไอ้นนท์ไปฝากเอาไอ้นี่มาให้เนี่ยเขาก็รักเขาก็ชอบใช่แต่เขาไม่รู้ว่าทางทิศทางบ้านเมืองไปยังไงเขารักของเขาอะใช่เขารักใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เขารักเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหลอกให้เขาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการไงครับดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าก็เขารักแล้วเขาก็ต้องทำแล้วก็ต้องช่วยอะไรเงี้ยนะโอ้ใครจะว่าไม่ได้เขารักของเขาเพราะนั้นนักการเมืองเนี่ยใครที่กระโดดเข้าไปนักการเมืองนะมันก็ต้องมีคุณธรรมประจำใจมันไม่ใช่อยู่เพราะว่าตัวคนเดียวมันอยู่ด้วยส่วนรวมครับโอเคชาวบ้านอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการรู้ไม่ทันแต่ว่าคนที่เขารู้ทันมันมีแต่นี้เราเป็นนักการเมืองถ้าเป็นนักการเมืองที่ดี
ทำอะไรควรจะคิดดูบ้างว่าตัวเองก็อยู่ไปไม่นานเท่าไหร่ก็ตายแล้วครับฉะนั้นก่อนจะตายจะสร้างความดีอะไรให้กับประเทศบ้างให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูปู่ย่าตายายทำไว้ทำสร้างความดีไว้นึกตรงนั้นบ้างไม่ใช่เกียรติกระวงตระกูลใช่ครับไม่ใจล้มหายตายจากไปเขาก็แช่งตามหลังไปภูมิใจนักหรือไงครับท่านครับเพราะฉะนั้นทำดีเป็นนักการเมืองต้องทำดีแต่พวกนี้หวังความดีอยู่นิดเดียวครับนอกนั้นตอนจะจุดไฟครั้งสุดท้ายสับเบลอแล้วขอกล่าวประวัติความดีสักหน่อยนึงครับโอ้ตั้งแต่เห็นว่าคนนี้เคยทำดีอย่างโน้นเคยทำอย่างนี้ไอ้คนข้างล่างก็นั่งปากมุ้งมิ้วตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นไอ้นี่ทำอะไรดีเลยทำไมเขาไม่อ่านประวัติชั่วมั้งทำไมอ่านแต่ประวัติคนไทยต้องประวัติดีดีไหนก็จะเผาแล้วสักหน่อยก็เหมือนคนจะตายคนตายปุ๊บโอ้คนดีๆแท้ๆไม่น่าตายไม่น่าตายแต่ตอนอยู่นี่ด่ามากเลวมากพอตายแล้วดีเลยถ้าเอาประวัติไม่ดีมาอ่านมากคงจะหากันดีเหมือนกันนะลูกคงไม่กล้าอยู่ในงานใครจะกล้าอยู่แขกเคิงหนีหมดอ่ะก็ว่ากันไปอ่ะนะพี่น้องก็ต้องฟังหูไว้หูนะต่อไปก่อนจะทำอะไรก่อนสนับสนุนใครเนี่ยผมว่ากฎหมายต่อไปนี่มันต้องแรงแหละต้องแรงแหละนะใช่แรงต้องเพราะว่าต้องให้มันจริงจังบ้างเออเหมือนสิงคโปร์ไงสิงคโปร์นี่คือถ้ามีกัญชาพันลำมวลเขาแฝงคอประจานทั้งประเทศเลยนะคือเขาเด็ดขาดกฎหมายเขาแน่นอนครับกฎหมายเมืองไทยข่มขืนเด็ก7ขวบติดคุก7วันหลังจากนั้นยิงเป้าวันที่8ต้องเอาให้ตายพวกเนี้ยผมอยากให้เขียนกฎหมายว่าติดคุกทั้งคนรับทั้งคนแจกเงินเนี่ยนะตอนหาเสียงเนี่ยนะใช่ต้องโดนทั้งสองฝ่ายมดผมให้พี่ยอด500ผมเป็นผู้ลงสมัครยอดเป็นประชาชนผมจ้าง500ไปลงคะแนนให้ผมหน่อยนะกาอย่าลืมกาเบอร์0นะสมมติเนี่ยนะครับถ้าเกิดโดนจับได้เงี้ยมีหลักฐานข้อมูลเสร็จสรรพอะไรเงี้ยนะติดคุกทั้งคู่เลยต้องทั้งคู่เอาใครหนักเลยคดีอ่ะติดคุกอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องสั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตตลอดชีวิตได้ว่าไปแต่ติดคุกเนี่ยติดทั้งคู่ให้ติดให้คนที่ขายเสียงขายสิทธิ์เนี่ยติดด้วยไงใช่จะได้ไม่กล้าทำกันแล้วไอ้ตรงนี้บางคนไปเป็นพยานก็ไม่กล้าไปครับไปไม่ได้เดี๋ยวมันขู่ไว้ต้องไปเป็นพยานมึงโดนนะคือมันบล็อกไว้หมดไงที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นอยู่ครับเอาแบบเกาหลีเหนือไหมล่ะผู้นำฆ่าหมดเลยนะครับสมมตินักกล้วยทำผิดเป็นนักการเมืองนักกล้วยทำผิดญาติพี่น้องนามสกุลเดียวอยู่ไหนเขานำมาประหารหมดเลยนะเขาฆ่าหมดเลยผู้นำเกาหลีเหนือมันถึงปกครองอยู่ได้นะครับแต่อันนั้นก็เผด็จการเกินไปไงมันน่ากลัวแล้วต้องการประชาธิปไตยเราก็ต้องรู้ว่าคำว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรยังไงความประชาธิปไตยนะมันก็ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันครับสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มันน่าอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานของเราด้วยไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วโอ้ยมือขยาวเสาได้เสาเอาใครมีเงินเยอะไปซื้อเสียงพูดจะไปเป็นนักการเมืองระดับประเทศมีอำนาจวาสนาบริหารประเทศแล้วก็โกงกินอันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฮะต้องเป็นด้วยใจนะไม่ได้ว่าได้10เสียง20เสียงผมขอร่วมแต่ขอตำแหน่งรัฐมนตรีนี่นะอย่างนั้นไม่ได้บ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ไงก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันถึงไม่ไปไหนไงฝ่ายค้านไม่ยอมเป็นกันซะด้วยนะครับขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวกระทรวงเล็กกระทรวงน้อยเอาหมดอ่ะเอาหมดขอให้มีโควต้าเป็นฝ่ายค้านจะไปได้อะไรอ่ะเราพูดการเมืองเยอะเราไปทางอื่นมาเขาบอกไหนพวกเรามาตลกกันไงอันนี้เราตามความคิดของเราตามภาษาชาวบ้านเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปอาสาประชาชนที่จะมาบริหารบ้านเมืองเหมือนกันครับคือบ้านเมืองเป็นของประชาชนทุกคนไม่ได้เป็นของใครคนหนึ่งคุณเชษฐ์ช่วยอ่านข่าวที่3ให้ฟังหน่อยข่าวที่3เขาบอกสั่งปิดโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาพบเด็กม.2ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B นะครับอ้าวอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอเนี่ยมาอีกแล้วฮะเขาบอกเมื่อวันที่23กรกฎาคม258ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิชาญเลิศลบผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ส่งหนังสือแจ้งหยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่23ถึง28มกราคมอันนี้ได้หยุดเลยพักการเรียนไปเลยใช่ไหมพักเลยครับเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ B มันมานะฮะครับบอกให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมปีศึกษาที่1ถึง6เนื่องจากมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่2ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหทั้งนี้มันติดต่อด้วยนะติดต่อไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะเพราะมันทางไอทางจามมันก็ติดแล้วครับกลัวเป็นไข้เป็นหวัดอยู่ในห้องเดียวกันก็ต้องเป็นห้องแอร์ยิ่งโหใช่ก็ต้องป้องกันป้องกันนะต้องปิดโรงเรียนเลยเนี่ย23ถึง281ปิดโรงเรียน2ต้องทำความสะอาด
เอายาไปฉีดฆ่าเชื้อแล้วก็ส่วนตัวก็ต้องล้างมือล้างไม้ทานข้าวอะไรแบบต้องกินร้อนช้อนกลางอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้นะให้มันสะอาดยิ่งเด็กๆเนี่ยป่วยเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหนอนสมนางสารครับและเด็กไม่มีมารยาหรอกครับขนาดป่วยถ้าไม่เต็มที่ไม่อยู่เลยหรอกเด็กถ้าคนโตนี่ไม่ได้ปวดหัวหน่อยโอ้ยแม่จะเป็นอะไรเหยียบไปดูอันนี้ครับทั้งนี้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดังกล่าวและการไม่ให้นักเรียนป่วยเป็นโรคดังกล่าวเพิ่มอีกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอหยุดการเรียนการสอนในช่วงดังกล่าวเพื่อพ่นยาและทำความสะอาดห้องเรียนให้ปลอดเชื้อและสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียนซึ่งทางสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจสอบและขอให้โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วนะครับผู้ปกครองก็ดูแลลูกหลานหน่อยระหว่างที่โรงเรียนเขาหยุดพักตามความสะอาดโรงเรียนดูว่าลูกเรานี่ติดเชื้อติดไข้มาเปล่าหมายถึงที่โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทาเนี่ยนะครับเพราะว่าเด็กเล็กนี่ไปอยู่รวมกันเนี่ยเยอะเขาป้องกันไม่เป็นเด็กๆ เขาป้องกันไม่เป็นไม่รู้หรอกไม่รู้พ่อแม่ต้องดูอาการลูกซะหน่อยครับครับผมก็เหมือนกับเด็กไปอยู่โรงเรียนติดเถาแหละไม่รู้หรอกป้องกันไงไม่รู้หรอกมาก็ติดพี่ติดน้องติดกันทั้งบ้านไอ้อย่างพวกเรานี่เหามันจะมาอาศัยเหรอเนี่ยอย่างเงี้ยได้ของพี่กล้วยพอได้แต่ของพี่ยอดคงไม่ได้ขึ้นไปคงลื่นแล้วนะอยากตายเขามาดิขึ้นไปคงลื่นเหมือนเล่นเซ็ตสกีนะทำถนนดีแล้วเกินพวกเขาจะเลินเลยอยากตายเขามาที่ลื่นมาตกตายมันอยากจะตีเส้นซะหน่อยนะโอ้โหเขาบอกแม่บ้านนี่นี่ถนนหนทางเจริญสะอาดไฟฟ้าสว่างทางสะดวกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นที่เป็นทางกว้างนี่โอ้โหควรชอบนะได้เนื้อที่กว้างทำเลดีนะยุคก่อนๆมันเหาต้องโกนอะนะโอ้ต้องโกนแล้วรีดมันนี่แก่ดีจิตคีเขาเรียกดีจิตคีนะล่าสะฟอกฟอกบางคนก็เอาไอ้นั่นใบเรียกใบชุมเห็ดใบชุมเห็ดใช่มาตำแล้วก็ทาบางคนมันนั่งพอลูกหยุดเรียนก็แม่เนี่ยไปไหนเลยแม่ก็รีดไข่เขาสนุกเขาละหุยเสนียดเนี่ยสมัยก่อนหุยเสนียดฝังปึดโอ้โหแล้วเคาะกระดานนี้โอ้โหไปกันยั่วเยอะเลยอันนี้เรื่องของเขาเรื่องของเขาแต่สมัยผมอยู่โรงลิเกตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นครับมีเรื่องของเห็บไอ้เนี่ยอะไรนะหิดโอ้หิดเป็นกากเป็นหิดอะไรเงี้ยติดครับพวกนี้อยู่รวมกันไม่นำจะติดต่อโอ้โหแล้วคันสนุกสนานเกาเลินน้ำเหลืองนี่มาโอ้โหเกิดมาเป็นคนต้องทนรักกรรมลำบากตื่นแต่เช้านั่งเกาขี้กากขี้หินแล้วเนี่ยลำบากซะยิ่งก็ไรเนี่ยยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเกาเข้าไปเอาเกาซะจนเลือดไหลเกาเข้าไปก็ไม่หายสักทีโอ้เป็นเพลงน้องพองน้องมาเป็นเพลงมันมีเพลงครับก็ให้ดูแลลูกหลานก็แล้วกันสำหรับโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทานะครับผมนะครับคือที่เขาปิดเนี่ยเขาเป็นห่วงลูกหลานคนที่อยู่บ้านเป็นผู้ปกครองก็ดูแลหน่อยใช่ต้องดูแลเขาบอกว่าตำรวจเขาบอกว่าชี้สาวอังกฤษตายในเกาะเต่าไม่ใช่การฆาตกรรมนะครับเอาอีกศพหนึ่งแน่เนาะต่างชาติที่มาเสียชีวิตที่เกาะเต่าเนี่ยนะเมื่อวันที่23มกราคม2558มีรายงานว่าหลังจากที่นางสาวคิตติน่าแอลลีนะครับแอลลีอายุ23ปีสาวชาวอังกฤษได้เสียชีวิตที่บังกะโลแห่งหนึ่งบนหาดทรายลีตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่27มกราคม2558ที่ผ่านมาจนทำให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวแอลลีนะครับซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนั้นล่าสุดพันตำรวจโทโชคชัยสุทธิเมฆสวย.สภ.เกาะเต่ากล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่านางสาวแอลลี่ได้เข้าพักที่บังกะโลแห่งนี้เมื่อวันที่19มกราคม2558และมีกำหนดออกจากบังกะโลวันที่21มกราคม2558แต่เมื่อไม่ยอมมาเช็คเอาท์นะครับพนักงานจึงเข้าไปเคาะประตูแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเป็นเหตุให้พนักงานใช้กุญแจสำรองไขเข้าไปในห้องและก็พบว่าผู้ตายอยู่ในสภาพเปลือยนอนตะแคงใต้ผ้าห่มซึ่งในห้องพักไม่มีร่องรอยการต่อสู้บาดแผลการถูกทำร้ายทรัพย์สินอยู่ครบส่วนบนหัวเตียงนั้นพบยารักษาโรคประจำตัวจำนวนหนึ่งนะครับ
จากนั้นเจ้าที่จึงประสานกับสถานทูตอังกฤษเพื่อให้ตามหาญาติผู้ตายมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกทั้งยังเป็นการทำให้เหตุการณ์อันโปร่งใสไม่คาดเคลื่อนนะครับจากนั้นจึงมีการส่งศพไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเพื่อหาสาเหตุการตายแหละจะชี้แจงข้อเท็จจริงนี้ต่อสังคมซึ่งยืนยันว่านางสาวแอลลี่ไม่ได้ถูกฆาตกรรมแน่นอนนะครับครับผมยังไงไม่ได้ถูกฆาตกรรมตายเองอันนี้มันก็อาจจะเป็นโรคเป็นอะไรประจำตัวบ้างคนที่มีข้อสงสัยจากคดีที่แล้วนะครับซึ่งก็หลายคนก็สงสัยเอ๊ะจับแพะมาหรือเปล่าจับแพะไหมพม่า2คนเนี่ยใช่หรือเปล่า นี่คงจะกระจ่างแล้วนะทีเนี้ยนะครับแล้วมันมีคดีนี้มันมาซ้ำเติมเข้าไปอีกไงครับเพราะว่าเกาะเต่านี่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอ๊ะทำไมตายกันบ่อยเหลือเกินครับตายคนมันไปเยอะคนอยู่เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็คือเลยใครเห็นเดินไปนั่นก็นึกว่าโทษคนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าอันเก่าเนี่ยคดีมันก็ยังอยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับก็อันนั้นก็ว่ากันไปแต่อันนี้เนี่ยตำรวจก็ต้องทำให้เรื่องมันกระจ่างขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะได้มาเที่ยวมาพักมาผ่อนเหมือนเดิมเยอะๆนะครับเราพักกันก่อนไหมพักกันหน่อยนึงนะครับสักครู่นะครับ